วันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับคุณภูเจ้าเก่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณภูเป้ค่ะนะคะวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เรียกว่าใกล้ตัวกับทุกคนเลยนะคะบางคนที่ฟังอยู่อาจจะเป็นวัยรุ่นนะคะซึ่งเป็นแบบว่าผู้ฟังส่วนใหญ่ของเราผู้ใหญ่ก็มีนะคะซึ่งผู้ใหญ่แน่นอนค่ะภูก็ต้องเคยเป็นวัยรุ่นมาก่อนแต่มักจะลืมว่าสมัยตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยฉันทำตัวอย่างนี้นะเฮ้ยฉันเคยเปรี้ยวฉันเคยก้อยมาก่อนเพราะว่าด้วยความที่วุฒิภาวะอะไรหลายๆอย่างก็หล่อหลอมประสบการณ์ทำให้ความเป็นผู้ใหญ่ของเราอาจจะไม่ทำอะไรที่มันดิบเถื่อนนอกกรอบเหมือนกับวัยรุ่นเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาถกกันว่าสมองวัยรุ่นกับสมองผู้ใหญ่ทำไมถึงคิดต่างกันใช่ไหมคะใช่แล้วครับคุณอูเป้จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยสามารถแบ่งออกได้เป็น2ส่วนนะฮะส่วนของสมองวัยรุ่นเนี่ยมีความแตกต่างจากสมองผู้ใหญ่ที่สุดเนี่ยใน2ประเภทใหญ่ๆประเภทแรกสุดเลยเนี่ยครับคือต้องบอกก่อนว่าสมองของวัยรุ่นแท้จริงแล้วเป็นสมองที่ยังเติบโตไม่เต็มที่นะครับสมองของมนุษย์เนี่ยจะเติบโตอย่างเต็มที่จนมีคอนเนคชั่นหรือว่ามีความมีการเชื่อมต่ออย่างเต็มที่ตอนอายุ25ปีโดยเฉลี่ยนะฮะไม่ใช่ทุกคนทีนี้ถามว่าการเชื่อมต่อนั้นหมายความว่าอย่างไรมันหมายความว่าอย่างนี้ครับสมองเนี่ยครับถูกแบ่งออกเป็น4ส่วนนะครับโดยคร่าวๆส่วนที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือสมองส่วนหน้าหรือว่าที่เราเรียกว่า frontal lobe ทีนี้สมองส่วนหน้าเนี่ยครับคุณหนูเป็นสมองส่วนที่สำคัญที่สุดของร่างกายมนุษย์เพราะว่ามนุษย์ของเราเนี่ยครับเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่มีสมองส่วนหน้าที่ใหญ่ที่สุดเพราะว่าสมองส่วนหน้าจะเกี่ยวข้องกับการคิดจินตนาการล่วงหน้าตัดสินใจนะฮะควบคุมตัวเองวางแผนแล้วก็การอย่างเช่นการคิดว่าเราจะทำสิ่งนี้ดีหรือสิ่งนี้ไม่ดีและวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆอย่างที่มนุษย์เท่านั้นที่จะทำได้ทีนี้ในวัยรุ่นเนี่ยครับสมองส่วนหน้าของเขาเนี่ยยังมีคอนเนคชันหรือการเชื่อมต่อเนี่ยที่ไม่เต็มที่การเชื่อมต่อนั้นมีภาษาของจิตวิทยาเนี่ยเรียกว่าเยื่อหุ้มหรือว่าไมเลเนชันนะครับอันนี้เนี่ยเขายังมีไม่เต็มที่เมื่อเขามีไม่เต็มที่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือบางครั้งเนี่ยเขาจะตัดสินใจได้ไม่ดีหรือว่าควบคุมตัวเองได้ไม่ดีเท่าผู้ใหญ่เพราะมันเป็นอย่างนั้นเองธรรมชาติสร้างเขามาให้เป็นอย่างนั้นทีนี้เนี่ยคุณบุญเวศทีนี้สิ่งสำคัญก็คืออย่างนี้ครับคนเรามักจะถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมธรรมชาติถึงได้สร้างวัยรุ่นมาให้เป็นคนแบบนั้นทำไมต้องสร้างมาให้เป็นคนที่ตัดสินใจอะไรแปลกๆหรือว่าควบคุมตัวเองไม่ได้มันไม่น่าจะมีประโยชน์อะไรสิ่งที่หลายคนไม่ทราบก็คือว่าที่จริงแล้วอันนี้ครับเป็นประโยชน์ขั้นสูงสุดเลยของมนุษย์มนุษย์เนี่ยครับเป็นสัตว์ที่มีช่วงวัยรุ่นมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นซึ่งการที่เรามีวัยรุ่นยาวนานเนี่ยทำให้เราเนี่ยออกไปค้นหาค้นคว้าแล้วก็ทำอะไรที่นะครับผู้ใหญ่จะเรียกว่าโอ้โหมันเป็นสิ่งที่มันบ้าๆหรือว่าเป็นอะไรที่มันแปลกๆหรือว่าโอ้โหทำไมจะต้องทำอะไรที่มันดูแบบแหกกฎดื้อรั้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่เกิดมาจากสมองส่วนหน้าที่พัฒนาไม่เต็มที่เนี่ยแท้จริงแล้วเป็นกลไกของธรรมชาติที่ทำให้วัยรุ่นเนี่ยได้เรียนรู้โลกกว้างและลองของแปลกๆใหม่ๆเพื่อจะทำให้ตัวเองเนี่ยฉลาดเร็วขึ้นนะครับคือทดลองจากประสบการณ์เพราะว่าส่วนมากเนี่ยถ้าเกิดผู้ใหญ่มานั่งสอนมันก็เป็นแค่คำพูดใช่ไหมเราก็จะไม่รู้สึกว่าจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อาจจะเป็นการพูดขู่หรือว่าทำให้เรากลัวอะไรอย่างเงี้ยออกไปเจอเองพอรู้แล้วว่าเอ้ยมันไม่ดีจริงมันไม่ปลอดภัยหรืออะไรอย่างงี้ก็จะได้เรียนรู้แล้วก็มีการป้องกันตัวเองมากยิ่งขึ้นว่างั้นถูกต้องครับคุณอูเป้ซึ่งจริงๆแล้วการที่เราเรียนรู้ด้วยประสบการณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่นำเนื่องมาสู่ส่วนของสมองที่แตกต่างออกไปส่วนใหญ่อีกอันนึงเลยฮะสำหรับวัยรุ่นที่แตกต่างจากผู้ใหญ่คือส่วนของโดพามีนครับคุณอูเป้จำได้ไหมครับว่าโดพามีนเนี่ยเป็นสารเคมีที่ทำอะไรทำให้เรามีความสุขอะไรนี้ใช่ไหมคะแม่นแล้วครับผมโดพามีนเป็นสารเคมีที่จะหลั่งออกมามากเวลาที่เราเนี่ยได้รับนะครับความสุขหรือว่าเวลาที่เราอยากได้อะไรแล้วเราได้เช่นเราได้รางวัลหรือว่าได้ทำได้ทานเค้กได้ดูหนังที่อยากดูทีนี้สิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือในสมองของวัยรุ่นเนี่ยครับมีสารโดพามีนมากกว่าผู้ใหญ่นะครับมากกว่าเยอะเขาเรียกว่าไฮเปอร์เซนซิทีฟหรือว่าเขาเซนซิทีฟต่อสารรางวัลตัวเนี้ยมากกว่าซึ่งหมายความว่าเวลาที่เขาอยากแหกกฎหรือเวลาที่เขาอยากออกไปดูหนังเรื่องหนึ่งหรือเวลาที่เขาอยากที่จะเป็นแฟนกับคนเนี้ยหรืออยากที่จะจูบกับคนเนี้ยแล้วเขาอยากทำสารรางวัลของเขาเนี่ยจะขับดันให้เขาเนี่ยทำมากกว่าผู้ใหญ่
คือแน่นอนครับผู้ใหญ่ก็ได้รางวัลเวลาที่เราอยากทำอะไรผู้ใหญ่ก็แบบเออนะอยากทำก็รู้สึกดีถ้าเกิดได้ทำแต่วัยรุ่นเนี่ยจะมากกว่าผู้ใหญ่มากกว่า2เท่าเพราะว่าเขาถูกสร้างมาให้สนใจกับผลรางวัลมากกว่าผลเสียหรือโทษที่มันจะตามมาครับอ๋อมีหน้าบางทีแบบโอ๊ยจะไปทำไมเทคครับหรืออะไรอย่างเงี้ยนะผู้ใหญ่ก็จะเตือนว่าเธอเข้าไปอยู่นี่ที่อัคโคจรเดี๋ยวก็เจอสุ่มตรวจทีหรือว่าเดี๋ยวไปโดนทะเลาะวิวาทอะไรเราโดนลูกหลงอะไรเงี้ยซึ่งไม่มีใครฟังหรอกถ้าย้อนไปสมัยที่ทุกคนยังเคยออกไปทุกคนก็จะแบบว่าโอ้โหมันก็เกิดขึ้นทั้งนั้นเพียงแต่ว่าเหตุการณ์นี้ถ้าเกิดมันคงไม่เกิดขึ้นกับเราหรอกใช่ไหมเพราะว่าเราก็เลือกสถานที่นะแม่หนูไม่ได้ไปที่ไก่กาอาราเร่อะไรอย่างนี้ติดชึ่งแต่ใครจะไปรู้ผู้ใหญ่ก็เป็นห่วงอยู่เสมอนะคะนี่เป็นมุมมองของวัยรุ่นแต่เดี๋ยวพักแวบนึงแล้วจะกลับมาคุยเกี่ยวกับมุมมองสมองของผู้ใหญ่กันบ้างเด็กที่ฟังอยู่ก็จะได้เข้าใจว่าอ๋อทำไมคุณครูพ่อแม่ผู้ปกครองเขาถึงได้ห้ามปรามหรือว่ามีการกระทำที่แตกต่างจากพวกเรานะคะพักสักครู่ค่ะคุยกับคุณครูกันต่อนะคะเมื่อกี้เราพูดวิเคราะห์กันถึงเรื่องสมองวัยรุ่นแล้วอ๋อเพราะว่ายังมีการเชื่อมต่อที่ไม่สมบูรณ์แสดงว่าสมองก็น่าจะเป็นอวัยวะที่มีการพัฒนาเติบโตมาช้าที่สุดที่เทียบกับอวัยวะส่วนอื่นๆของร่างกายหรือเปล่าจริงๆแล้วสมองของเราเนี่ยครับคุณเบพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็ร่างกายทุกส่วนของเราก็พัฒนาไปเรื่อยๆเช่นกันแน่นอนว่ามันจะมีการเสื่อมแล้วการพัฒนาคู่กันนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะสมมุติว่าสมองของเราเนี่ยได้รับการใช้มากในส่วนของความทรงจำด้านคณิตศาสตร์คือเราเป็นคนแบบชอบตัวเลขเราทำโจทย์คณิตศาสตร์อยู่ตลอดเวลาแน่นอนครับว่าอะไรที่เราทำเยอะเนี่ยภาษาของสมองเนี่ยหรือจิตวิทยาเนี่ยเขาเรียกว่าWhat fire together, wire together ซึ่งแปลว่าอะไรที่มันทำงานด้วยกันหรือยิงด้วยกันเนี่ยมันจะเชื่อมต่อเข้าด้วยกันเพราะฉะนั้นในการตอบคำถามนั้นต้องบอกว่าจริงๆแล้วสมองเนี่ยจะสูญเสียในส่วนที่ไม่ได้ใช้ use it or lose it แต่ส่วนไหนที่เราใช้เยอะๆก็จะพัฒนาต่อไปและเติบโตต่อไปจริงๆแล้วชั่วชีวิตครับนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะคนรอบรู้ก็ต้องไม่ใช่ว่าเน้นไปที่ทางศีลอย่างเดียวหรือว่าไปในทางทฤษฎีคณิตอะไรอย่างเดียวมันต้องแบบว่ามีการฝึกใช้สมองเยอะๆใช่ครับอ่านเยอะๆเปิดโลกกระทัดกว้างๆจะได้มีสมองใช้ทุกส่วนว่างั้นเถอะนะคะมาคุยถึงเรื่องสมองของผู้ใหญ่คือพอก้าวผ่านอายุ25มาแล้วนะมันก็มีการเชื่อมต่ออะไรกันแบบเต็มและสมองส่วนหน้าเนี่ยพร้อมและสมองส่วนหน้านี้มันจะเป็นเหมือนกับเป็นตัวช่วยคิดผิดชอบก็ดีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะจริงๆแล้วจะเรียกอย่างนั้นก็จะบอกว่าไม่ผิดนะครับแต่จะต้องบอกกับทั้งวัยรุ่นและผู้ใหญ่และเด็กและคนชราทุกคนไว้ก่อนว่าไอ้ที่เราบอกว่าสมองผู้ใหญ่เต็มที่วัยรุ่นไม่เต็มที่เนี่ยโปรดอย่าเข้าใจผิดนะครับคิดว่าเอ้ยโหอย่างนี้แสดงว่าผู้ใหญ่ฉลาดกว่าวัยรุ่นวัยรุ่นไม่ฉลาดเท่าผู้ใหญ่ที่จริงแล้วไม่ใช่เลยนะครับที่จริงแล้วมันเป็นแค่รูปลักษณ์ของสมองที่ต่างกันเท่านั้นมีผู้ใหญ่หลายท่านที่มีสมองที่ยังเหมือนวัยรุ่นแล้วก็มีวัยรุ่นหลายคนที่เขาสมองพัฒนาเร็วกว่าแล้วก็เป็นสมองที่เหมือนผู้ใหญ่และควบคุมตัวเองได้ดีกว่าผู้ใหญ่หลายคนก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นสมองแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันนะครับแต่ถ้าเกิดจะให้ตอบคำถามนั้นอย่างโดยตรงว่าแล้วโดยเฉลี่ยเนี่ยสมองของผู้ใหญ่เนี่ยมีการมีความสามารถในการควบคุมหรือตัดสินใจดีกว่าหรือเปล่าอันนี้ต้องบอกว่าใช่นะครับซึ่งนี่แหละครับเป็นเหตุผลที่ในช่วงที่แล้วเนี่ยคุณเป้ได้นำเนื่องเข้ามาว่าเอ๊ะทำไมบางครั้งผู้ใหญ่ถึงต้องแบบห้ามวัยรุ่นทำไมผู้ใหญ่จะต้องบอกว่าเอ้ยอย่าไปทำสิ่งนี้นะมันไม่ดีเพราะว่าเนี่ยนะคำเนี่ยชอบใช้นะว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนเห็นแล้วว่ามันไม่ดีคืออยากแบ่งเป็นสองส่วนอย่างเงี้ยนะครับคืออยากให้ผู้ใหญ่เข้าใจวัยรุ่นแล้วก็วัยรุ่นเข้าใจผู้ใหญ่ก่อนอื่นเนี่ยอยากให้วัยรุ่นเนี่ยเข้าใจก่อนว่าที่ผู้ใหญ่ต้องทำอย่างนั้นอ่ะเพราะว่าเขาผ่านช่วงวัยรุ่นนั้นแล้วมาแล้วจริงๆคือเขาก็เคยลองมาแล้วล่ะนะอะไรที่มันแปลกๆไม่ว่าจะเป็นของแปลกๆยาเสพติดพฤติกรรมแปลกๆนะครับหรือว่าการกระทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันทำให้เฉียดตายหรือว่าอาจจะเข้าใกล้อันตรายที่เกิดขึ้นกับชีวิตทีนี้เนี่ยคนเราเมื่อเรานะครับลงไปในบ่อหรือว่าลงไปในดงอะไรสักอย่างแล้วเรารู้แล้วว่ามันอันตรายเราก็ย่อมบอกคนที่ยังไม่เคยลงไปว่าเฮ้ยอย่าลงไปเลยนะมันอันตรายบ่อเนี้ยหรือว่าดงเนี้ยมันมีขวากหนามไม่ต้องไปหรอกนะครับอันนี้คือบอกวัยรุ่นให้เข้าใจผู้ใหญ่ว่าอ้าวมันก็เมคเซนส์เนอะหรือว่ามันก็เข้าใจได้นะครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็อยากจะบอกนะครับผู้ใหญ่ว่ามันมีทฤษฎีหนึ่งครับผู้ใหญ่ทั้งหลายเขาเรียกว่าทฤษฎี ironic rebound ทฤษฎีนี้นะครับ
คือทฤษฎียิ่งว่ายิ่งยุคุณครูเป้เคยได้ยินคำว่ายิ่งว่ายิ่งยุไหมครับเคยเหมือนกับว่ายิ่งห้ามยิ่งยุอะไรอยากทำเช่นสีไม่แห้งกรุณาอย่าจับที่เป็นเอาปลายนิ้วก้อยอุ้ยมันลอยโอเคโอเคไม่ให้จริงจริงด้วยไปแล้วคุณเป้มีความเป็นวัยรุ่นอยู่สูงนะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะฮะคืออยากจะเน้นย้ำว่าเนี่ยครับนี่คือถ้าเกิดเป็นไอ้สีไม่แห้งอย่าจับเนี่ยมีความน่าจะเป็นที่วัยรุ่นเนี่ยจะเอามือไปแตะมากกว่าผู้ใหญ่ซึ่งไม่ได้แปลว่าไม่ดีแต่สิ่งสำคัญที่อย่างนี้ฮะทฤษฎีไอรอนิกรีบาวเนี่ยบอกว่าวัยรุ่นเนี่ยครับเรายิ่งห้ามอะไรเขามากๆเนี่ยเขายิ่งอยากทำท้าทายใช่มันยิ่งดูน่าท้าทายและที่สำคัญที่สุดผมจะผูกโยงเข้าไปในช่วงแรกที่พูดถึงสารโดพามีนหรือสารแห่งความสุขและรางวัลวัยรุ่นเนี่ยครับเขาจะมีสารแห่งความสุขและรางวัลหลั่งออกมาเหมือนเขื่อนแตกเวลาที่เขาแหกกฎสำเร็จเพราะว่าเขาจะรู้สึกโอ้โหมันฟินมากเลยถ้าใช้คำนะฮะนั้นก็คือว่าโอ้โหมันมีความสุขจังเลยที่แบบได้เอามือไปจิ้มไอ้สีที่บอกว่าหายให้จิ้มเนี่ยหรือบอกว่าเฮ้ยอย่าออกไปข้างนอกนะอย่าเที่ยวหลังสี่ทุ่มนะห้าทุ่มครึ่งนะครับมาเห็นคนอื่นหลับหมดแล้วแอบโดดลุกออกไปโอ้โหสารแห่งโดพามีนมันจะหลั่งพรัดพรักพู่ออกมานะฮะทั้งผู้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอยากจะบอกผู้ใหญ่ว่าการที่เราห้ามอะไรวัยรุ่นเนี่ยอันตรายมากเพราะว่าจำไว้เลยว่าเราห้ามอะไรอ่ะมันมีความน่าจะเป็นสูงมากที่จริงๆแล้วรับหลังเราหรือต่อไปในอนาคตที่เราไม่รู้หรือเราไม่ได้อยู่กับเขาเนี่ยเขาจะไปทำสิ่งนั้นใช่ไหมครับแล้วอย่างนี้จะบอกผู้ใหญ่ว่าใช้เทคนิคอย่างไรดีสมมุติอ่ะเด็กยังลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยยังวัยรุ่นผู้ชายอาจจะมีความรู้สึกอยากลองแบบเอ้ยหนูอย่าไปเข้าเว็บโป๊เลยมันไม่ดีเอาพูดอย่างนี้ยิ่งเสร็แล้วอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงที่ไม่ให้เขาเนี่ยเข้ามาดูแต่ในขณะเดียวกันวิธีการพูดของเราก็ไม่ได้เป็นการเหมือนชักชวนท้าทายให้เด็กจะต้องมาดูหนังโป๊ทันทีเป็นคำถามที่สุดยอดมากๆของหนูเป้สำหรับนะครับวิธีการที่เราจะบอกวัยรุ่นหรือว่าพูดง่ายๆว่าให้คำแนะนำเขาได้ดีที่สุดคือให้ข้อมูลอย่างเปิดเผยและจริงใจโดยเข้าใจเขาครับหมายความว่าอย่างไรสมมติเอาเรื่องเว็บโป้นะครับเอาเรื่องอ่ะเดี๋ยวเราไปเว็บโป้เลยเดี๋ยวเราเข้าไปเรื่องโดดออกนอกบ้านหรือยาเสพติดแล้วสั้นๆสำหรับเรื่องนะครับเหล่านี้อย่างเช่นสมมติเว็บโป้บอกว่าเอ้ยอย่าไปเข้าเลยเพราะเนี่ยเอ้ยมันไม่ดีเนี่ยมันไม่ได้เลยนะมันเสียหายมันอย่าห้ามเด็ดขาดอันนี้เข้าไปแน่นอนสิ่งที่เราทำได้คือเรานะครับอย่าไปดูถูกสติปัญญาของวัยรุ่นอย่าคิดว่าเขาคิดไม่เป็นหรืออย่าคิดว่าเขาเป็นแค่เหมือนกับเด็กน้อยที่เราจะต้องสั่งสอนเขาแต่ให้มองเขาเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่รอการปลิบานเพราะฉะนั้นเราต้องให้ข้อมูลเขาให้เต็มที่ครับและเราต้องไว้ใจเขาพอที่จะให้เขาเป็นฝ่ายตัดสินใจเองอย่างเช่นเราบอกเขาเลยครับนี่นะคะนี่นะคะลูกการเข้าเว็บโป้เนี่ยนะมันจะทำให้หนึ่งสมองของเราเนี่ยเกิดความสุขที่ได้ดูเว็บที่มันอนาจารและเกิดความพึงพอใจที่ได้เห็นอะไรที่จริงๆแล้วมันเป็นการทำร้ายผู้หญิงและมันไม่ใช่การมีเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้องมันเป็นโชว์และมันเป็นธุรกิจหรือวงการที่เราไม่ควรจะสนับสนุนเพราะมันทำให้คนเราเนี่ยเสพติดต่อแล้วก็เนี่ยผมจะไม่มาเทศเรื่องเว็บโป้นะฮะแต่ว่ากำลังจะบอกว่าหาข้อมูลเห็นกรี๊ดกรี๊ดเนี่ยแสดงทั้งนั้นของจริงไม่ได้เรื่องอะไรแบบนั้นก็ได้นะฮะคือไอ้สิ่งเหล่านี้หรือสิ่งที่คุณครูเป้พูดมาเนี่ยครับผู้ใหญ่นะครับควรจะนะครับลองมีความเขาเรียกว่าพยายามหรือว่ามีความรับผิดชอบพอที่จะลงทุนอธิบายให้ลูกฟังให้เขาเข้าใจจริงๆว่าอ๋อข้อดีมันเป็นอย่างนี้ข้อไม่ดีมันมีมากกว่าข้อดีเยอะเออแล้วลูกเนี่ยลองไปพิจารณาดูนะว่าเนี่ยคือสิ่งที่พ่อและแม่เนี่ยบอกลูกทั้งหมดด้วยความรักความหวังดีและอยากให้ลูกเข้าใจถึงข้อเสียสุดท้ายลูกจะตัดสินใจยังไงแล้วแต่จริงๆแต่นี่คือสิ่งที่เราให้ด้วยความรักเป็นคำแนะนำเชื่อผมครับว่าถ้าเราทำแบบนี้มีความน่าจะเป็นสูงกว่าเยอะผมไม่ได้บอกว่า 100% เขาจะไม่ดูนะเขาอาจจะแอบไปดูแต่อย่างน้อยถ้าเกิดเขาไปดูเขาจะกล้าบอกเรามากกว่าและเขาจะมีคำแนะนำที่ดีที่จะติดตัวเข้าไปตลอดชีวิตโดยเราไม่ต้องคอยคุมครับก็เช่นเดียวกันกับอาจจะเป็นในเรื่องของกลุ่มเพื่อนที่จะเฮ้ยลองไม้บุหรี่เอ้ยลองจิบเหล้าโอ้โหเดี๋ยวจบไปเข้ามหาวิทยาลัยกินเหล้าไปเป็นอายเพื่อนอย่างนี้มาเราก็ต้องมานั่งคุยสาเหตุอธิบายอะไรกันแบบเมื่อกี้แบบเปิดใจไม่ใช่ว่าห้ามเลย
ถูกต้องครับผมเมื่อไหร่ที่เราห้ามนะฮะโดยเฉพาะนะที่เราขออนุญาตนะครับแอบอ้างเรื่องไม่ใช่แอบอ้างอ้างอิงเรื่องน้ำพุนะฮะเป็นเรื่องจริงนะครับที่เขียนขึ้นโดยคุณสุคนธาเดี๋ยวนะฮะเขาชื่ออะไรเดี๋ยวนะสุวรรณีสุคนธานะครับคนเขียนเรื่องน้ำพุเรื่องน้ำพุเนี่ยสั้นๆคือว่าเป็นเรื่องจริงซึ่งเป็นลูกของคุณสุวรรณีสุคนธาเนี่ยซึ่งติดยาเสพติดและสุดท้ายเนี่ยด้วยความที่คุณแม่ท่านก็ไม่ได้ทราบเรื่องสมองหรือว่าในตอนนั้นวิทยาการเรื่องวัยรุ่นหรือว่าสมองวัยรุ่นยังไม่เจริญก้าวหน้าถึงขนาดนี้คุณแม่ท่านก็คงไม่ทราบก็เลยห้ามปรามลูกของท่านน้ำพุเนี่ยนะฮะว่าอย่าไปเล่นยาเสพติดอย่าไปอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่าไปหาทางออกจากการเป็นโรคเอดส์ด้วยการไปเนี่ยไปอะไรทั้งนั้นแล้วก็นะครับดูด่าว่านี่ตามประวัติเขานะฮะดูด่าว่าน้ำพุว่าเอ้ยเนี่ยไปทำอย่างนี้มันไม่ดีแม่ผิดหวังมากเลยโอ้โหเป็นทำไมทำแบบนี้สุดท้ายครับผมน้ำพุก็เลยเกิดความเครียดและหาทางออกไม่ได้เลยไปหาความสุขโดยการฉีดยาเฮโรอีนเกินขนาดแล้วก็เสียชีวิตครับนะฮะซึ่งเศร้ามากย้อนไปที่หนุ่ยอำพลลำพูนเล็กยังคงตรึงใจดิฉันอยู่นะฮะเอาเป็นว่าสำหรับตอนนี้คุณผู้ฟังท่านไหนคุณอาจจะเป็นวัยรุ่นและอยากจะระบายเนี่ยฮะผมเนี่ยคิดอย่างนี้แล้วทำไมพ่อแม่ไม่เข้าใจหนูอะไรก็ว่าไปหรือคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วอยากจะมาแชร์ความรู้สึกที่มีต่อวัยรุ่นหรือว่าสั่งสอนลูกแบบนี้ยังไงนะคะโทรมา022451843เดี๋ยวเราจะมาคุยกันหน้าไมค์ค่ะเรามีหนึ่งสายนะคะอยากจะมาปรึกษาพูดคุยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่อคุณอะไรคะเฟิร์นค่ะคุณเฟิร์นมีอะไรอยากจะสอบถามบ้างคะก็คือเพิ่งจะผ่านช่วงวัยรุ่นมานะคะคือเพิ่งจะเริ่มทำงานทีนี้ก่อนหน้านี้ก็คือก็ดื้อตามปกติค่ะก็ออกไปเที่ยวไปไหนทีนี้พอคดีนี้น้องชายเขาก็เพิ่งจะแบบหัวเลี้ยวหัวต่อเลยกำลังแบบอยากจะออกไปนู่นไปนี่ค่ะแล้วก็พยายามที่จะบอกเขาคือตอนนี้เขาไม่ค่อยฟังคุณแม่เท่าไหร่แล้วก็อายุมากแต่คุณแม่ก็จะถามที่วันนี้พูดไปเลยค่ะว่าไม่พ่อแม่ก็จะบอกว่าห้ามไม่ให้ไปไหนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเพื่อนก็จะเป็นคนที่ไปบอกน้องเองว่ามีอะไรมาบอกนะแต่ว่าอยากที่อยากจะถามก็คือว่าจะพูดกับเขายังไงให้เขารู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เราพูดอ่ะมันเป็นเรื่องจริงอ่ะอยากให้เขาเชื่อฟังมากกว่านี้ค่ะคุณครูคืออะไรค่ะครับสวัสดีครับคุณเฟิร์นสวัสดีค่ะครับอันดับแรกเนี่ยครับต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วการที่เรามีวัยรุ่นอยู่ในบ้านเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าทำให้เราได้ฝึกนะครับเข้าใจคนอื่นและได้ฝึกความอดทนเนี่ยสูงมากทีนี้เนี่ยผมขอนะครับจับในสิ่งแรกที่หรือว่าพูดในสิ่งแรกที่สำคัญที่สุดก่อนด้วยเจตนาของคุณเฟิร์นเนี่ยผมว่าเป็นเจตนาที่ดีมากแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการที่คุณเฟิร์นอยากให้เขาเนี่ยเชื่อในสิ่งที่คุณเฟิร์นพูดเนี่ยอาจจะเป็นการอาจจะเรียกว่าข้ามขั้นตอนไปเล็กน้อยครับเพราะว่าก่อนที่เขาจะเชื่อฟังเราเนี่ยอันดับแรกเนี่ยเขาต้องเชื่อใจเราก่อนและการที่เขาจะเชื่อใจเราเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเลยเนี่ยครับคือการฟังเขาครับคือหลายคนเนี่ยพยายามนะครับไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่วัยรุ่นผู้ใหญ่นะครับในองค์กรหรือว่าในครอบครัวหรือว่าแม้แต่ระหว่างหัวหน้าลูกน้องหรือใครก็ตามครับบนโลกใบนี้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ครับกับมนุษย์อีกคนนึงเนี่ยอยากจะบอกว่าเรามักจะทำข้ามขั้นตอนโดยการให้คนนึงเชื่อฟังหรือฟังเราก่อนที่เราจะตั้งใจฟังเขาจริงๆอันดับแรกเลยครับอยากให้คุณเฟิร์นเนี่ยฟังน้องครับคือฟังนี่ไม่ใช่ฟังแบบฟังแค่แบบฟังว่าเขามีอะไรนะฮะฟังเพื่อเข้าใจครับคือเข้าใจว่าอ๋อโอเคน้องเนี่ยอยากทำสิ่งนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาทำอะไรบ้างเช่นเขาอยากอาจจะอยากออกไปเที่ยวหรือว่าอยากออกข้างนอกครับอยากออกข้างนอกใช่ไหมครับอะไรแบบเนี้ยคือถ้าเกิดอันดับแรกเนี่ยเราเนี่ยทำให้เขาเชื่อก่อนว่าเฮ้ยเรามาเพื่อช่วยจริงๆนะเรามาเพื่อฟังนะเรามาเพื่อเข้าใจนะสิ่งเหล่านี้จะทำให้เขาเริ่มเปิดใจกับเราและเริ่มเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงกับเขาคือมันมีคำหนึ่งครับนะฮะในหนังสือที่ผมเคยแนะนำไปแล้วคือหนังสือเรื่อง7อุปนิสัยของคนประสบความสำเร็จเนี่ยเขาพูดไว้ดีมากๆเลยเขาบอกว่าคนคุณจะมีอิทธิพลต่อคนอีกคนนึงเนี่ยอย่างแท้จริงเนี่ยก็ต่อเมื่อคนคนนั้นน่ะเขาเปิดใจเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงกับคุณแล้วเท่านั้นซึ่งนั่นก็แปลว่าน้องของคุณเฟิร์นนะครับต้องเปิดใจกับคุณเฟิร์นก่อนว่าเออพี่คนนี้เนี่ยเขารักฉันโดยไม่มีเงื่อนไขจริงๆไม่ได้แปลว่าถ้าเกิดฉันขัดคำสั่งเขาแล้วออกไปนอกบ้าน
ขาจะไม่รักฉันอีกแล้วไม่เขาต้องคิดและรู้สึกว่าไม่ว่าเขาจะเป็นคนอย่างไรคุณเฟิร์นพร้อมจะรับฟังเขาเสมอเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องสั้นๆให้ฟังให้คุณเฟิร์นได้รับได้ฟังเป็นตัวอย่างครับมีอยู่ที่อเมริกาครับมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่เขาเรียกว่า Bowling for Columbine เป็นเหตุการณ์ที่นะครับนักเรียน2คนนักเรียนมัธยม2คนเนี่ยเขาเอาปืนไปไล่ยิงครูแล้วก็เพื่อนๆนักเรียนเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าเสียชีวิตประมาณเกือบๆ20หรือ16คนนะฮะข้อมูลตรงนี้เนี่ยไม่ยังจำตัวเลขไม่ได้แน่นอนแต่ที่แน่คือเขาฆ่าคนไปหลายคนด้วยนะครับไปซื้อปืนมาทีนี้เนี่ยหลายคนก็พยายามที่จะวิจัยวิเคราะห์ว่าเขาทำไปทำไมสุดท้ายเขาก็ฆ่าตัวตายทั้งสองคนปรากฏว่ามีนักร้องคนหนึ่งครับที่เขามาให้สัมภาษณ์ในสารคดีผมคิดว่าคำตอบของเขาเนี่ยเป็นคำตอบที่ดีที่สุดที่ผมเคยได้ยินมาเรื่องวัยรุ่นเลยเขาได้รับการสัมภาษณ์ว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยสามารถพูดกับวัยรุ่นสองคนนั้นได้เนี่ยก่อนที่เขาจะการทำเหตุการณ์อันร้ายแรงหรือว่านะฮะโศกนาฏกรรมนั้นน่ะคุณจะพูดกับวัยรุ่น2คนนั้นน่ะว่าอย่างไรเขาถามนักร้องคนนี้นะฮะชื่อมาริลินแมนซันใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับคุณโอ้โหคุณเป้แม่นมากๆเลยคุณเป้เคยดูใช่ไหมครับคนจะชอบด่าแมริลินแมนซันว่าบ้าแล้วพ่อแม่จะไม่ชอบให้ลูกตัวเองฟังเพลงของแมริลินแมนซันรวมถึงไปดูคอนเสิร์ตก็หาว่าเขาแบบบูชาซาตานล็อกจิบเกือนอะไรอย่างนี้นะใช่ถูกต้องครับนั่นคือสิ่งที่คนพูดนะฮะผมก็จะไม่มาเขาเรียกอะไรนะตัดสินว่าเขาดีหรือไม่ดีนะครับแต่ผมว่านะครับอย่างที่คุณเว่บอกว่าจะมานำสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมารีนแมนซันเนี่ยมาแบ่งปันให้ฟังมารีนแมนซันเขาตอบนี้ครับเขาบอกว่าเขาจะไม่พูดอะไรกับเด็กสองคนนั้นทั้งนั้นแหละแต่เขาจะนั่งฟังเด็กสองคนนั้นว่าเขาเด็กสองคนนั้นมีอะไรจะพูดแล้วเขาบอกว่าสาเหตุที่เด็กสองคนนั้นอ่ะยิงคนอื่นตายก็เพราะไม่มีใครฟังมีแต่คนอยากพูดกับเขาอันเนี้ยสุดยอดมากๆผมว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเนี่ยเป็นอะไรที่แบบสุดยอดเพราะผมอยากจะบอกว่าหลายครั้งเนี่ยเราพยายามบังคับหรือว่าแนะนำหรือว่าปั้นแต่งคนคนหนึ่งเนี่ยให้เป็นอย่างที่เราต้องการแต่เราลืมไปว่าคนคนนั้นน่ะจะเป็นแบบที่เราต้องการได้หรือจะเชื่อเราหรือว่าจะไว้ใจพอที่จะฟังเราอย่างเขาเรียกอะไรอย่างปฏิบัติตามเนี่ยก็ต่อเมื่อเราเริ่มฟังและเข้าใจเขาในตัวตนแบบที่เขาเป็นก่อนอย่างแท้จริงนะครับงั้นก็ต้องลองคุยกับคุณน้องและให้คุณพ่อคุณแม่แบบว่าคุยแล้วฟังซิว่าอยากเที่ยวเพราะอะไรอะไรอย่างนี้แล้วค่อยแบบว่าจูนๆกันพบกันครึ่งทางไม่ใช่ว่าห้ามไปหมดซะทุกอย่างครูมีอะไรอยากจะทิ้งท้ายไหมคะอ๋อมีเลยฮะอยากจะบอกคุณเฟิร์นว่าแน่นอนครับมันไม่ได้ง่ายๆแบบนั้นซึ่งผมอยากจะบอกว่าอะไรที่มันไม่ง่ายเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันไม่ดีอะไรที่มันไม่ง่ายเนี่ยครับมันดีเพราะว่าการที่เราจะปลูกต้นไม้ให้โตขึ้นมาสวยงามเนี่ยมันยากกว่าการตัดต้นไม้ถูกไหมฮะครับการที่เราจะสร้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันยากกว่าการทำลายครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันดูง่ายๆอย่างเช่นห้ามมันไปเถอะหรือว่าแค่ก็บอกมันไปเถอะหรือว่าก็สั่งมันไปเถอะอะไรที่มันง่ายๆเป็นมากถึงสำเร็จรูปแบบเนี้ยฮะมันมักจะให้ผลออกมาไม่ดีครับโดยเฉพาะกับมนุษย์เพราะฉะนั้นในการที่เราจะสร้างหรือว่าแนะนำมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยอะไรที่มันดูยากๆหรือมันต้องลงทุนหรือมันต้องใช้เวลาและใช้พลังงานน่ะขอให้จำไว้เลยว่าจริงๆแล้วสิ่งนั้นน่ะคือสิ่งที่มีค่านะครับอยากจะบอกคุณเฟิร์นว่าหลังจากที่ฟังเสร็จแล้วเราตั้งใจที่จะเข้าใจว่าทำไมน้องเขาต้องออกไปอ๋อโอเคมันเป็นอย่างนี้เพราะเขาอย่างนี้นี่ขอให้แนะนำในฐานะที่เราลองเป็นเขาดูว่าเราเคยเป็นวัยรุ่นน่ะเราอยากทำแบบนั้นน่ะแล้วเราก็เคยทำมาแล้วบอกเขาว่าเราเข้าใจเขานะเราจะบอกเขาอย่างนี้นะเราไม่ต้องไปห้ามเขานะนะครับพยายามเข้าใจเสร็จแล้วก็แนะนำว่าเนี่ยคือข้อดีข้อเสียนะน้องที่จะเกิดขึ้นนะถ้าน้องทำแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วน้องตัดสินใจยังไงไม่ว่าน้องจะเป็นใครพี่จะยังรักน้องอยู่เสมอถ้าเขารู้ตรงนี้ปุ๊บเชื่อผมนะครับว่าความรักนี่แหละจะเป็นเกราะป้องกันและแนะนำเขาเองชั่วชีวิตขอบคุณนะคะคุณเฟิร์นขอบคุณค่ะขอบคุณครับใช่นะคะนี่ก็เป็นเรื่องของการเอาใจเขามาใส่ใจเราเพราะว่าส่วนมากเลยผมไปเข้าใจว่าผู้ใหญ่จะมองเด็กก็คือเป็นเด็กตลอดเวลาแม้ว่าลูกหลานน้องจะโต20กว่าหรืออะไรแล้วก็ตามในสายตาเขาเราก็ยังเป็นเด็กอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปปฏิบัติเหมือนกับว่าเขาไม่รู้เรื่องไม่รู้ผิดชอบชั่วดีคือจริงๆแล้วแหมโตมาระดับหนึ่งก็ต้องแยกแยะออกถูกไหมครูแต่หมายถึงว่าเวลาการพูดหรือว่าการจะแนะนำอะไรมันต้องมีเทคนิคนิดนึงอย่างที่เล่ากันไปเมื่อช่วงทางต้นใช่ครับถูกต้องเลยครับอยากให้ผู้ใหญ่เนี่ยนะฮะมีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองเพราะว่าถ้าเกิดตัวเราเองเนี่ยยังไม่สามารถที่จะ
ควบคุมอารมณ์ของเราได้หรือว่าไม่สามารถที่จะนะครับใช้ความพยายามในการที่จะลงทุนและสร้างนะครับความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กหรือวัยรุ่นอีกคนหนึ่งมาได้เนี่ยก็แสดงว่าแหมตัวเราเองก็ยังเป็นผู้ใหญ่ไม่เพียงพอต้องมาพิจารณาที่ตัวเองก่อนแล้วล่ะครับนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้น่าสนใจมากๆนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีวันอังคารหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ